รถแข่งฟอร์มูล่า1โคตรเท่สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ไนท์ก็มาพับรถแข่งนะครับเป็นรถแข่งฟอร์มูล่า1นะครับแบบที่2นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็มีกระดาษมีคัตเตอร์แล้วก็กาวนะครับแล้วก็มีกระดาษที่ใช้ตกแต่งนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราพับกึ่งกลางก่อนนะครับเพื่อเตรียมกระดาษนะครับแล้วจากนั้นนะครับเราจะใช้กระดาษแต่งนะครับเราจะใช้กระดาษที่เราเตรียมมาเนี่ยใช้ในการตกแต่งรถนะครับให้เราตัดก่อนนะครับตัดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการนะครับเวลาตกแต่งนี่แล้วแต่น้องๆเลยนะครับว่าจะตกแต่งยังไงนะครับจะพับก่อนแล้วค่อยตกแต่งหรือจะตกแต่งก่อนแล้วค่อยพับก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่สะดวกนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับโอเคพอได้ขนาดแล้วนะครับผมแล้วก็จะทำการทากาวนะครับกาวที่พี่ใช้เป็นกาวแท่งนะครับพอเวลาแปะกระดาษลงไปแล้วมันจะแห้งเลยนะครับแห้งเร็วมากนะครับโอเคครับต่อไปครับเราจะพับเลยนะครับพับมุมลงมาแบบนี้นะครับก็คล้ายๆกับแบบแรกทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าพี่นายจะดัดแปลงในช่วงหลังๆนะครับช่วงท้ายของการพับนะครับเราก็พับมุมส่วนนี้ลงมาอีกทีนะครับเราจะพับให้เกิดรอยก่อนนะครับแล้วก็พับกึ่งกลางแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้พับง่ายขึ้นนะครับจากนั้นเราก็พับตามรอยนะครับพี่เชื่อว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยคงจะเคยพับมาแล้วนะครับสำหรับฟอร์มูล่า1นะครับแต่ว่าพี่จะดัดแปลงในช่วงหลังนะครับในช่วงท้ายๆของการพับนะครับเพื่อทำให้สวยงามมากขึ้นนะครับเราก็พับเหมือนเดิมนะครับพับมุมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พับกึ่งกลางเหมือนเดิมนะครับโอเค
ภาพตามรอยนะครับก็จะได้แบบนี้แล้วก็พับส่วนนี้ขึ้นนะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็พับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเดี๋ยวยังไม่ถึงขั้นตอนสำคัญนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วก็เอาส่วนท้ายนะครับมาสอดใส่เข้ากับหัวรถนะครับแล้วเราก็จัดท้ายนิดนึงนะครับเมื่อเราได้แบบที่เราต้องการแล้วนะครับต่อไปเราจะเป็นการจัดเป็นขั้นตอนสำคัญนะครับเดี๋ยวพับท้ายนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะถึงจุดสำคัญแล้วก็จะได้รูปทรงเหมือนเดิมนะครับต่อไปครับต่อไปสำคัญแล้วครับเราแกะส่วนนี้ออกมานะครับแล้วก็กางส่วนนี้ออกเราจะกางส่วนนี้ออกนะครับเราจะกางทั้งสองข้างเลยนะครับตกแต่งนิดนึงนะครับเพื่อให้ดูเท่ๆหน่อยนะครับผมเชื่อว่านะครับน้องๆหลายๆคนอาจจะมีความคิดที่มันไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะคิดแบบแตกต่างจากนี้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคของพี่เองนะครับพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับเรากางออกทั้งสองข้างแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปเราจะทำสันนะครับเราจะทำให้มันเป็นสันก่อนนะครับได้แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็จะทำให้เป็นสันนุ่นๆนะครับสันนุ่นขึ้นนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับเป็นสันแบบนี้นะครับแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็พับปีกนะครับพับปีกขึ้นนะครับหนีบนิดนึงนะครับอ
ก็จะได้แบบนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะพับส่วนบนนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยดูเท่กว่าเดิมนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้พอแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปถัดไปนะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ